ครับผมหนุ่มยุทธนาฉิมบุญนะครับเป็นผู้จัดสร้างเพจพระศรีแสลงแงงหลวงปู่แย้มนะครับอันนี้ก็เอาล็อกเก็ตหลวงปู่แย้มวัดสามงามนะครับซึ่งได้จัดสร้างไว้นะครับเป็นอาจารย์ช้างนะครับเป็นลูกศิษย์นะครับทางกาญจนบุรีนะครับเอามาถวายหลวงปู่แล้วก็จานมือโดยนายแอ้งนะครับซึ่งเป็นมือจานกุมารทองของวัดสามงามนะครับอันนี้ก็เป็นเกศาเส้นผมหลวงปู่นะครับแล้วก็มีเศษพวกชั้นหมากแล้วก็มวลสารของเท่ากระดูกนะครับด้านหลังจะกดเป็นกุมารทองนะครับนี่ก็จะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับข้างบนนี่โค้ดตัวยอจะเป็นตะกรุดทองเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับนี่ก็เป็นเม็ดข้าวสารหินนะครับนี่เป็นลูกศิษย์สร้างถวายให้หลวงปู่แย้มอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับปี2557นะครับด้านหน้าก็จะเป็นวันไหว้ครูนะครับนี่อันนี้ก็ผมก็เอาจีวรหลวงปู่แย้มกับที่พรมน้ำมนต์ของท่านเอามาใส่ไว้นะครับนะครับก็จะมีเส้นผมนะครับส่องไปก็จะมีมวลสารเม็ดข้าวสารหินนะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับอันนี้อาจารย์ช้างที่อยู่กาญจนบุรีเอามาถวายนะครับแล้วก็จานมือโดยน้าแอ้งนะครับสร้างถวายนะครับนี่ผมก็มีอยู่6 ชิ้นนะครับก็ถ่ายเก็บไว้ดูนะครับนี่ก็เป็นเพิ่งได้มาครับเนี่ยนะครับวิดีโอคอลซื้อขายมานะครับนี่ก็สร้างน้อยนะครับในล็อกเก็ตอันนี้สร้างน้อยผมเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยครับใหญ่มากนะครับเนี่ยใหญ่แล้วเปรียบเทียบกันก็เนี่ยครับใหญ่ขอบคุณที่ติดตามเพจนะครับเนี่ยนี่ผมชอบมากนะครับใหญ่ดีนะครับถ้าใครสนใจก็วิดีโอคอลกล้องหน้ามาซื้อขายกับผมได้นะครับเผื่อใครได้ไปแล้วกลัวแบบว่าไม่ตรงปกนะครับก็ยินดีเปิดกล้องหน้าซื้อขายแล้วก็บันทึกวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ้าเผื่อได้ของไม่ตรงปกหรือว่าอะไรก็สามารถเอาสิ่งที่ผมพูดไปแล้วก็ไปเผยแพร่หรือแจ้งความได้เลยนะครับขอบคุณครับ